ศูนย์อนามัยที่4ราชบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันล้างมือโลกเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะคะศูนย์อนามัยที่4ราชบุรีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1และเขต2องค์กรภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยกลุ่ม8จังหวัดภาคกลางตะวันตกภาคีเครือข่ายชมรมตลาดสดน่าซื้อกลุ่มภาคกลางตะวันตกและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันล้างมือโลกเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ชาวราชบุรีล้างมือให้สะอาดเป็นนิสัยเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีโดยมีนายชนชื่นบุญญานุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานและกล่าวประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับศูนย์อนามัยที่4และภาคีเครือข่ายในความร่วมมือที่จะส่งเสริมสนับสนุนและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธี7ขั้นตอนในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลร้านอาหารและตลาดสดนอกจากนี้ยังมีการร่วมลงนามเจตนารมณ์การแสดงและสาธิตการล้างมืออย่างไรให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะคะเนื่องจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่15ตุลาคมของทุกปีเป็นวันล้างมือโลกเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้ประชากรทั่วโลกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายน้อยในการป้องกันการติดเชื้อโรคที่สำคัญได้อีกทางหนึ่งด้วยตอนแรกเอาฝ่ามือถูกันครับฝ่ามือถูกันครับเดี๋ยวทั้งฝ่ามือไปด้วยครับขั้นตอนที่3นะครับฝ่ามือถูฝ่ามือนิ้วถูซ่อมนิ้วไปด้วยนะครับขั้นตอนที่4เอาฝ่ามือถูหลังมือถูหมัดของเรานะครับถูให้ทั่วเลยนะครับถูให้ทั่วนะครับ